ข่งขันในรอบโจทย์วัตถุดิบปริศนาหรือ Secret Ingredient แน่นอนค่ะว่าจะมีเพียงจานเดียวเท่านั้นที่เป็นจานที่ดีที่สุดที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการคุมเกมรอบต่อไปและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือปลาไหลญี่ปุ่นโอ้ฮ่าอึ่งปัดเหงื่อที่หัวกระบาลเลยปลาไหลมันยากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำกับมันทุกวันปลาไหลญี่ปุ่นเป็นวัตถุดิบที่มีวิธีการจัดการโดยเฉพาะเชฟมืออาชีพจะต้องรอบรู้เรื่องวัตถุดิบโดยเฉพาะการแล่ปลาไหลนี่มันคือปลาไหลญี่ปุ่นปกติแล้วมันมีแต่เชฟญี่ปุ่นอะที่จะถนัดในการแล่คนญี่ปุ่นที่ทำอยู่ 20-30 ปีที่เมืองไทยอะกินปลาไหลคือว่ามันแล่จากญี่ปุ่นมาแล้วเขาไม่ได้แล่กันเองมันก็พิสูจน์กันตรงนี้อะยังไม่ต้องคุกกิ้งเลยนะแค่คุณได้วัตถุดิบมาคุณแล่ไม่ได้เนี่ยคุณก็สอบตกแล้วเชฟแมนคุณคือผู้ชนะในรอบบิดดิ้งแบทเทิลดังนั้นเปิดลิ้นชักครับว้าวโชคดีจังเลยครับผมนี่คือสิทธิพิเศษของคุณเราได้เตรียมปลาที่แล่ไว้แล้วให้กับคุณครับขอบคุณครับได้เปรียบขนาดนี้แล้วอย่าด้อยกับผมนะครับผมพวกคุณมีเวลา60นาทีที่จะรังสรรค์เมนูที่ดีที่สุดจากปลาไหลญี่ปุ่นการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อาเลคุยซีนโอเคมือนะครับไปสองคนแล้วเลยฮะแต่เลยฮะสองคนต้องเก่งอ้าวแล้วตัวนี้ตัดแล้วไม่มีใครเอาอ่ะเอาให้หมดเลยโอ้โหเจริญพรลูกไปแล้ววันนี้นะครับโจทย์ของเรานะครับเป็นการวัดความรอบรู้นะครับดังนั้นวัตถุดิบที่เรานำมาเนี่ยต้องอาศัยความรู้เฉพาะตัวในการจัดการโจทย์ความยากมันเนี้ยจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษามาเพราะเขาจะไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากแต่ที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมากเนี่ยคือปลาไหลน้ำจืดหรืออุนางิและปลาไหลทะเลหรืออนาโกะนะครับอุนางิเนี่ยมีกลิ่นคาวมากกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแล้ววันนี้ที่เรานำมาเนี่ยเป็นปลาไหลพันธุ์อะไรคะวันนี้เรานำปลาไหลอูนางิมาครับผมวิธีแรกก็คือจะต้องแล่ด้านเดียวไม่ให้เนื้อขาดออกจากกันมีดจะต้องอยู่ด้านบนของก้างนะครับและครั้งที่2ใบมีดจะต้องอยู่ด้านล่างของก้างเพื่อให้ก้างหลุดออกจุดสำคัญในการแล่อยู่ที่น้ำหนักมือซึ่งการแล่ที่ถูกวิธีแบบญี่ปุ่นควรจะกรีดทีเดียวให้ขาดไปเลยครับการเป็นเชฟมืออาชีพต้องรอบรู้ทุกประเภทอาหารเชฟไม่ควรจะหยุดศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับHaley Konya,